ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ก็กลับมาพบกันที่นี่อีกเช่นเคยนะคะกับไทย PBS Podcast แล้วก็เราสองคนค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วคะนี่ตอนนี้เป็นตอน7แล้วครับพี่ คุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าฉันฟังนี่ฉันรู้เลยนะเนี่ยพอฉันนับอยู่ตอนที่7นะคะครับของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขของอาทิตย์ยามเช้าค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาท่องแดนในสมัยพุทธกาลกับเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง14คนค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องราวของนางวิสาขานะคะมีผู้หญิงไทยชื่อวิสาขาเยอะนะจริงเหรอครับพี่อ้าวไม่เคยเจอเลยเหรอโอ้โหยุคผมนี่ไม่มีแทบไม่มีเลยครับยุคนี้เขาต้องชื่อสะกดยากๆอ่ะใช่วิสาขาไม่มีการันไม่มีสละอุไม่มีสละอะกันลงการันอะไรพวกนั้นอาจจะเป็นชื่อที่พ้นยุคไปละของผมนี่น่าจะอยู่คาบเกี่ยวกันระหว่างยุคเก่ากับยุคที่มันล้ำไปแล้วอะครับพี่ตอนนี้คืออ่านแทบจะไม่ออกแล้ว รุ่นพี่เนี่ยมีเพื่อนที่ชื่อวิสาขาหลายคนเหมือนกันนะเท่าที่เคยเจอก็พอๆกับสุชาดาเนาะโอสุชาดายังพอจะได้ยินบ้างครับสุชาดาเนี่ยก็แต่สมัยเนี้ยไม่มีแล้วล่ะหมายถึงว่าไม่มีคนเอามาตั้งชื่อแต่ว่าคนที่ชื่อสุชาดายังมีอยู่ยังมีอยู่คนที่ชื่อวิสาขาก็ยังมีอยู่เนี่ยแหละค่ะมาจากชื่อนางวิสาขานางสุชาดานะคะแล้วก็วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันแล้วก็จะเป็นตอนที่เราติดตามขบวนของธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขานะคะคนที่รวยที่สุดเนี่ยคือปู่เมธกะเศรษฐีธนัญชัยนี่ก็ถือว่ารวยมากนะคือพอถึงจะไม่รวยเท่าพ่อแต่ก็รวยมากๆแล้วคือแค่บ่าวไพร่บริวารเนี่ยต้องตั้งเมืองอะค่ะครับวัวควายมหาศาลคือถ้าเป็นยุคนี้ก็ต้องประมาณว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่อ่ะใช่ครับคือตอนเคลื่อนย้ายกันนี่เขาบรรยายว่าถึงขั้นแผ่นดินสะเทือนคนเยอะครับของเยอะทรัพย์สินสิ่งมีค่าก็เยอะแล้วก็เป็นขบวนที่ไปพร้อมกับพระราชาด้วยคือพระราชาเองเนี่ยอย่าลืมนะพระราชาก็ต้องมีขบวนของพระราชาถูกไหมก็ต้องมีบ่าวไพร่มีทหารรักษาพระองค์มีเครื่องยศอะไรต่ออะไรต่างๆขบวนของพระราชาเวลาเสด็จเนี่ยก็เยอะแล้วก็ใหญ่อยู่แล้วเฮ้ยบวกกับมาบวกกับขบวนของเศรษฐีซึ่งการไปครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นการย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายเมืองย้ายลูกย้ายเมียบ่าวไพร่บริวารแล้วบ่าวไพร่ก็มีครอบครัวของบ่าวไพร่แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ขนไปทั้งหมดเลยนะคะสมัยก่อนเขาก็คงไม่คิดจะไปซื้อเอาข้างหน้าเนาะมันไม่ได้ช็อปกันง่ายๆโอ้มันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะพี่นะใช่คือใครมีเครื่องมืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องรักษาเอาไว้ถูกจะมาสั่งออนไลน์เดี๋ยวนี้นี่มันก็ใช่ที่นะคะก็ต้องขนไปหมดละค่ะพระราชาก็เลยบอกอ่ะจะอยู่ที่นี่หรือได้เลยเดี๋ยวตั้งเมืองให้เลยชื่อเมืองว่าสาเกตเมืองสาเกตนะคะและนางวิสาขาก็เติบโตที่เมืองนี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสตรีในพุทธกาลท่านนี้จะพาเราไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะวิสาขาเจริญเติบโตเป็นสาวรุ่นอยู่ในเมืองสาเกตรูปโฉมของนางสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ทุกผู้ที่พบเห็นผิวของนางขาวสะอาดนวลเนียนราวกลีบอ่อนของดอกบัวริมฝีปากแดงสดเต็มอิ่มดวงหน้ากระจ่างดังแสงจันทร์ดวงตากลมโตภายใต้แผ่ขนตางอนยาวกิริยามารยาทน่าชมศีรษะหลังไหล่ตั้งตรงเสมอ
การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใดๆและดูงดงามพอเหมาะพอสมอีกทั้งยังมีรอยยิ้มที่ตรึงใจแม้กระทั่งเสียงพูดก็หวานกังวานใสราวแก้วทิพย์กังสดานในนครสาวัตถีปุณณวัฒนกุมารบุตรชายคนเดียวของมิขาราเศรษฐีประกาศกับบิดามารดาที่เฝ้ารบเร้าให้เขามีครอบครัวอย่างมีเงื่อนไขว่าจะแต่งงานตามที่พ่อแม่ต้องการก็ได้แต่เจ้าสาวของเขาจะต้องเป็นหญิงเบญจกัลยาณีเท่านั้นถ้าหาไม่ได้ก็จะไม่แต่งท่านเศรษฐีร้อนใจไม่รู้ว่าเบญจกัลยาณีที่ลูกชายต้องการเป็นอย่างไรจึงเรียกพราหมณ์ผู้มีความรู้มา8คนปรึกษาแล้วมอบภาระทั้งหมดพร้อมพวงมาลัยทองคำที่มีราคา 100,000 กหาปณะให้เพื่อตามหาหญิงที่มีลักษณะอย่างที่ลูกชายต้องการมาให้ได้พราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง8หนักใจทุกคนรู้ว่าหญิงเบญจกัลยาณีเป็นอย่างไรแต่ปัญหาก็คือจะควานหาหญิงนั้นได้ที่ไหนสตรีที่มีความงามเป็นเลิศในชมพูทวีปนั้นหาไม่ยากแต่จะหาที่มีคุณสมบัติของเบญจกัลยาณีครบถ้วนทุกประการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหล่าพราหมณ์พากันเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองสำคัญของแคว้นต่างๆพบหญิงงามมากมายหลายร้อยคนแต่ทั้งหมดมักขาดคุณสมบัติไปหนึ่งหรือสองข้อเสมอเมื่อตระเวนจนทั่วแล้วไม่พบจึงจำเป็นต้องมุ่งหน้ากลับสาวัตถีเพื่อรายงานให้มิคาลเศรษฐีทราบในระหว่างเส้นทางกลับบ้านพวกเขาต้องผ่านเมืองสาเกตเมืองเล็กๆที่ไม่อยู่ในสายตาของพราหมณ์ทั้ง8เลยขณะนั้นสาเกตกำลังมีงานประจำปีพอดีทั้งหมดจึงชวนกันแวะเที่ยวชมงานเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงสาวัตถีในวันนั้นวิสาขาซึ่งมีอายุย่างเข้า16ปีได้ขออนุญาตบิดามารดาพาหญิงสาวผู้เป็นบริวารไปเที่ยวงานทุกคนแต่งกายสวยสดงดงามกันอย่างเต็มที่ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับไม่ว่าสาวๆกลุ่มนี้จะเดินไปตรงไหนพวกนางจะเป็นที่สนใจของผู้คนในงานทั้งหมดขณะที่ทุกคนกำลังเดินเที่ยวชมงานด้วยความรื่นรมเบิกบานนั้นจู่ๆเมฆฝนก็ได้ตั้งเขาขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยจากนั้นฝนก็เริ่มโปรยเม็ดบางๆลงมาแล้วก็เริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆผู้คนที่กำลังเดินเที่ยวชมงานรวมทั้งเด็กสาวของวิสาขาที่ติดตามกันมาต่างพากันวิ่งหลบเข้าไปในศาลาที่ใกล้ที่สุดอย่างรวดเร็ว
คงมีแต่วิสาขาเพียงผู้เดียวที่เดินไปท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกกระหน่ำอย่างเป็นปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือในขณะที่คนอื่นๆก็วิ่งหลบฝนกันวุ่นวายแต่วิสาขาเดินท่ามกลางสายฝนแบบปกติมากดังนั้นผู้คนที่ยืนหลบฝนอยู่ในศาลาจึงพากันเพ่งความสนใจมาที่ตัวของวิสาขาแม้จะรู้สึกตื่นตากับความงามที่โดดเด่นและต่างก็รู้สึกแปลกใจในอากัปกิริยาที่แตกต่างจากผู้อื่นของหญิงสาวพราหมณ์8คนซึ่งยืนอยู่ในศาลาก่อนหน้านั้นได้เพ่งมองมาที่สาวน้อยเช่นกันเป็นการมองอย่างพินิจพิเคราะห์ละเอียดละออแตกต่างจากผู้อื่นโดยค่อยๆไล่ดูตั้งแต่ศีรษะจนจรดปลายเท้าดังนี้ผมที่ยาวสลวยสะดุดตาของนางมีความยาวจนจรดชายผนุ่งกลุ่มผมนั้นทิ้งตัวไม่พันกันและดูทั้งหนาและดกดำเป็นเงางามปลายสุดของผมงอนตั้งขึ้นราวกับนกยูงรำพานขณะที่นางเยื้องย่างเส้นผมซึ่งมีน้ำหนักมากนั้นก็กระเพื่อมไหวไปมาดังคลื่นของเส้นไหมพรามทุกคนได้ข้อสรุปในใจตรงกันว่าคุณสมบัติครอบผมงามของนางนั้นถือว่าผ่านประการถัดมาริมฝีปากของหญิงนี้มีสีแดงสุกปรังราวกับลูกตำลึงสุกทั้งปิดสนิทแนบชิดกันดีคุณสมบัติในข้อเนื้องามก็เป็นอันว่าผ่านอีกเมื่อพิจารณาดูผิวกายหญิงสาวผู้นี้มีผิวกายขาวสะอาดและดูนุ่มละมุนไปทั้งตัวทั้งที่มิได้แต่งแต้มเครื่องประทินผิวอันใดสรุปว่าคุณสมบัติข้อผิวงามของนางก็ผ่านอีกเช่นกันพราหมณ์คนหนึ่งคิดว่าหากหญิงผู้นี้มีผิวกายสีดำผิวนั้นก็จะต้องดำสนิทเหมือนกับดอกบัวเขียวจึงจะต้องตรงตามตำราพราหมณ์ทั้ง8มองด้วยความชำนาญต่อไปว่าสตรีลักษณะเช่นนี้เมื่อมีอายุมากขึ้นนางจะเป็นผู้ที่มีวัยงามในอนาคตอย่างแน่นอนกล่าวคือนางจะแลดูเป็นสาวสวยอยู่ตลอดกาลต่อให้มีลูกนับ10คนนางก็จะยังคงสวยราวกับหญิงที่เพิ่งมีลูกเพียงคนเดียวขาดคุณสมบัติข้อสุดท้ายอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่บรรดาพราหมณ์เหล่านี้ยังมองไม่เห็นในขณะนั้นฝนตกหนักยิ่งขึ้นทำให้เสื้อผ้าของนางเปียกชื้นก่อนจะเดินถึงศาลาคือในขณะที่คนอื่นเนี่ยวิ่งไปถึงกันหมดแล้วแต่นางเดินตามปกติจนกระทั่งเสื้อผ้าเปียกชื้นแต่ในที่สุดนางก็ได้เข้ามายืนอยู่ใกล้หญิงบริวารของนางในขณะนั้นก็มีเสียงเปรยขึ้นดังๆจากทางด้านหลังว่าลูกสาวใครเนาะช่างเฉื่อยช้าดูสิปล่อยให้เสื้อผ้าและเครื่องประดับเปียกปอนไปหมดอย่างนี้ใครได้ไปเป็นภรรยาสามีคงไม่ได้กินแม้แต่ปลายข้าวเป็นแน่แท้วิสาขาได้ยินเต็มสองหูนางค่อยๆเหลียวมามองปรากฏว่าผู้พูดเป็นพราหมณ์ที่ดูมีอายุมากที่สุดในกลุ่มคุณพ่อผู้เจริญท่านว่าใครหรือเจ้าคะก็ว่าแม่นูนั่นแหละจ้า
และเพราะเหตุใดพวกท่านจึงว่าดิฉันเจ้าคะก็ดูสิจ๊ะคนอื่นๆเขารีบวิ่งเข้ามาแต่แม่หนูกลับเดินราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ผ้าผ่อนเครื่องประดับเปียกบอนหมดไม่ว่าหนูแล้วจะว่าใครล่ะจ๊ะวิสาขามองสบตาบรรดาพราหมณ์ที่กล่าวหานางก่อนจะอธิบายว่าคุณพ่อทั้งหลายอย่ากล่าวเช่นนี้เลยค่ะความจริงแล้วดิฉันมีพละกำลังที่แข็งแรงสามารถจะวิ่งได้เร็วกว่าบรรดาหญิงเหล่านี้แต่ด้วยเหตุผลบางประการดิฉันจึงไม่รีบร้อนที่จะวิ่งเข้ามาเหตุผลบางประการอะไรหรือจ๊ะแม่หนูสาวน้อยจึงค่อยๆชี้แจงให้บรรดาพ่อพราหมณ์ขี้สงสัยฟังว่าในความคิดของนางนั้นมีคนอยู่สี่จำพวกที่วิ่งแล้วย่อมไม่งามอันดับแรกได้แก่พระราชาที่ประดับเครื่องทรงอย่างอลังการหากพระองค์ทรงถกผ้าแล้วก็วิ่งในพระลานหลวงแบบชาวบ้านจะแลดูงามอย่างไรได้พระราชาที่ประดับเครื่องทรงต้องเสด็จพระราชดำเนินอย่างปกติจึงจะดูงามเช่นเดียวกับช้างมงคลของพระองค์เมื่อช้างได้รับการประดับประดาแล้วหากวิ่งไปก็ไม่งามอีกเช่นกันแต่ต้องค่อยๆเดินเยื้องย่างด้วยดีลาของพญาช้างจึงจะดูงามต่อมาคือผู้ที่เป็นบรรพชิตนักบวชนั้นหากวิ่งไปย่อมได้รับการตำหนิตีเตียนจากชาวบ้านการเดินด้วยอาการสงบเสงี่ยมจึงจะดูงามและสำหรับบุคคลจำพวกสุดท้ายที่วิ่งแล้วไม่งามแน่นอนว่าย่อมได้แก่หญิงสาวหญิงใดวิ่งไปมาเหมือนผู้ชายจะแลดูงามอย่างไรได้การก้าวเดินอย่างเยื้องย่างจึงจะงามสมเป็นกุลสตรีพราหมณ์ถึงกับอึ้งต่อวิธีคิดของสาวน้อยตรงหน้าและฟังนางอธิบายต่อไปอีกว่าคุณพ่อทุกท่านเจ้าคะธรรมดาแล้วมารดาบิดาเลี้ยงดูบุตรสาวก็ด้วยความใส่ใจระมัดระวังไม่ให้ร่างกายของนางเกิดบาดแผลเพราะว่าวันหนึ่งท่านจะต้องส่งนางไปอยู่ตระกูลอื่นราวกับของมีค่าที่สุดแต่หากดิฉันวิ่งแล้วเกิดเหยียบชายผ้านุ่งแล้วก็ลื่นหกล้มมือเท้าแตกหักนั่นก็จะทำให้ตกเป็นภาระของมารดาบิดาที่จะต้องเลี้ยงดูตลอดไปในขณะที่เสื้อผ้าเครื่องประดับเหล่านี้เปียกแล้วก็แห้งได้เมื่อคิดอย่างนี้ดิฉันจึงไม่วิ่งเจ้าค่ะตลอดเวลาที่นางวิสาขาพูดผู้คนพากันจ้องดูการขยับขยื่นที่ริมฝีปากของนางเผยให้เห็นฟันที่เรียงตัวเรียบชิดฟันที่แลดูแข็งแรงแวววาวราวกับไข่มุกบรรดาพราหมณ์มองสบตาและพยักหน้าให้แก่กันเพราะพวกเขาค้นพบคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่ตอนแรกยังมองไม่เห็นนั่นก็คือนางเป็นสตรีผู้มีกระดูกงามอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ฟันสวยล่ะพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าก็เลยเปรยขึ้นทันทีที่นางอธิบายจบพวกเราเดินทางค้นหาจนทั่วยังไม่เคยพบเห็นสตรีที่มีคุณสมบัติเป็นเบญจกัลยาณีครบถ้วนเช่นแม่หนูเลยพวงมาลัยทองคำนี้สมควรเฉพาะแก่แม่หนูเท่านั้นพราหมณ์ขออนุญาตที่จะคล้องมาลัยทองคำให้กับนางวิสาขา
นางมิได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่นางสอบถามขึ้นด้วยความนอบน้อมคุณพ่อเจ้าคะและพวกท่านมาจากเมืองใดหรือเจ้าคะจากเมืองสาวัตถีจ้ะพวกเราตามหาหญิงเบญจกัลยาณีเพื่อบุตรชายของท่านมิคาระเศรษฐีบุตรของท่านเศรษฐีชื่ออะไรหรือเจ้าคะชื่อปุณณวัฒนกุมารจ้ะในชมพูทวีปนั้นชื่อของบุคคลย่อมบ่งบอกถึงตระกูลวิสาขาได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายนั้นอยู่ในตระกูลระดับไหนอย่างไรเหมาะสมกับตระกูลของตัวเองหรือไม่เธอก็กล่าวเป็นเชิงตอบรับว่าถ้าเช่นนั้นตระกูลของเราเสมอกันเจ้าค่ะแล้วเธอก็รับการคล้องมาลัยทองคำนั้นนาทีที่ได้รับการคล้องมาลัยทองคำวิสาขาคำนึงว่าบัดนี้เธอไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาอีกต่อไปหากแต่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วและหญิงที่เป็นผู้ใหญ่นั้นควรต้องเดินทางด้วยรถที่มีร่มกั้นจึงจะสมควรนางจึงส่งข่าวถึงบิดาขอให้จัดส่งรถมารับกลับบ้านรถนับร้อยคันถูกส่งให้มารับเธอและบริวารวิสาขาขอให้พราหมณ์ทั้ง8โดยสารมาในขบวนอันมโหฬารนั้นเพื่อเดินทางไปพบกับบิดาของนางบิดาของนางธนัญชัยเศรษฐีให้การต้อนรับพราหมณ์อย่างสมฐานะเมื่อพูดคุยถามไถ่ถึงที่มาที่ไปและเรื่องราวของบ้านเมืองในนครสาวัตถีแล้วธนัญชัยเศรษฐีก็ถามขึ้นอย่างตรงไปตรงมาท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านมิคาระเศรษฐีมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่หรือ40โกฏจ้ะหัวหน้าพราหมณ์ตอบเมื่อได้รับคำตอบธนัญชัยเศรษฐีก็คิดในใจว่าทรัพย์ของมิคาระเศรษฐี40โกฏหากเทียบกับสมบัติทั้งหลายที่เขามีแล้วน่าจะเป็นเงินแค่สตางค์แดงเดียวพอที่จะซื้อเนื้อให้กาคาบไปได้สักชิ้นเท่านั้นคือจริงๆมีตั้ง40โกฏนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่เมื่อเทียบกับทรัพย์สมบัติของธนัญชัยเศรษฐีอันนี้จิ๊บๆมากแต่ด้วยความปรารถนาที่จะให้ลูกสาวสุดที่รักได้แต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันทรัพย์สมบัติจึงไม่ใช่ปัญหาเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เพราะการออกเรือนของสตรีนั้นความเหมาะสมของตระกูลเป็นเรื่องสำคัญสุดโดยสรุปก็คือยินดีจะยกให้นั่นแหละพราหมณ์ทั้ง8ก็พักอยู่ที่บ้านของธนัญชัยเศรษฐีอีก2วันจึงเดินทางกลับสาวัตถีในส่วนของมิคาระเศรษฐีเขารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าตนจะได้ลูกสะใภ้ซึ่งเป็นถึงบุตรสาวของอภิมหาเศรษฐีเขารีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลในพระบรมมหาราชวังกราบบังคมทูลขอให้พระองค์เสด็จไปเมืองสาเกตเพื่อรับนางวิสาขาพร้อมกับตัวเขาจริงๆแล้วแม้ว่าจะเป็นคำขอที่ค่อนข้างจะเกินกว่าเหตุแต่พระราชาทรงมีพระดำริว่าวิสาขานั้นเป็นเหมือนกับลูกหลานของพระองค์ทรงเห็นนางมาตั้งแต่นางเป็นเด็กหญิงน้อยๆในกองคาราวานที่ย้ายบ้านมาอยู่ที่เมืองนี้ที่สำคัญพระองค์คือผู้ที่ทรงนำครอบครัวของนางมาจากแผ่นดินของพระเจ้าพิมพิสารดังนั้นเพื่อจัดแสดงถึงการถวายพระเกียรติแด่องค์กษัตริย์แห่งแคว้นมคธที่ทรงยกครอบครัวนี้ให้มาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์
พระเจ้าประเสนธิจึงทรงตกลงพระทัยที่จะเสด็จไปรับตัวนางวิสาขาพร้อมกับมิคารเศรษฐีด้วยพระองค์เองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะงานใหญ่มากๆไปรับผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับชวนพระราชาให้เสด็จไปด้วยพักสักครู่ค่ะกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้านะคะว่าแค่ไปรับยังใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนแต่งงานจะขนาดไหนกับเรื่องราวของนางวิสาขาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาล่ะค่ะเกิน3ผ่านนะคะเกินเยอะเลยครับนี่8ผ่านเลยครับพี่นี่ถ้าเกิดว่าตั้งเกณฑ์เอาไว้แบบนี้นี่คงไม่ได้แต่งนะโหยากมากเนี่ยหาทั่วอินเดียแล้วยังเจอแค่คนเดียวคุณจิตรินเอากี่ผ่านดีโอ้ยผมดูตามคุณสมบัติแบบนี้ถ้าเป็นเบญจกัลยาณีใช่ไหมครับพี่เอาผ่านเดียวก็พอแล้วเอาไหนเอาอะไรก็ได้เลยครับตอนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวหมอช่วยใช่ครับแต่กระดูกงามนี่อาจจะถ้าเป็นยุคนี้คงอาจจะจำเป็นน้อยมั้งครับพี่เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่กระดูกงามนี่คงหมายถึงอันนี้พี่เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงโครงสร้างนะอ๋อแบบเพราะว่าถ้ากระดูกสวยนี่ทุกอย่างมันจะอ๋อโครงมันก็จะดีแล้วก็จะเป็นคนแข็งแรงโอ้แทงกันสำคัญเลยแล้วกระดูกหมายถึงฟันครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดครับโอ้ก็นางวิสาขานี่ก็สวยไปหมดทุกอย่างนะคะอันนี้สวยจริงๆครับสวยแต่มาแต่ดั้งแต่เดิมไม่ได้สวยด้วยแพทย์สภาพเดิมๆนะคะครับตกลงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องไหนที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้นี่เองพี่หมีเอาไปใช้ในแง่มุมไหนครับพี่อยากอยากรู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะขำเหมือนคุณจิตรินนะคะว่าตายแล้วนี่เธอคิดว่าเธอเป็นเบญจกัลยาณีกับเขาเหรอเธอเป็นข้อไหนจ๊ะคืออย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้เคยไปฟังเทศหรือที่ไหนสักที่หนึ่งนี่แหละนะจำไม่ได้แล้วก็เขาเล่าตรงนี้ว่าเนี่ยมีนางวิสาขาเนี่ยคือฝนตกแล้วไม่วิ่งอ่ะพี่ก็แบบใช่เดี๋ยวจะหกล้มมันหกล้มได้พี่ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยความรู้ตรงเนี้ยเวิร์กครับคือไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแบบยุรยาดหน่วยหน้าท่ามกลางสายฝนนะคะแต่ว่ารีบๆเดินให้ระวังแล้วก็อย่ารีบวิ่งแบบอย่ารีบวิ่งแบบสติแตกเพราะเวลาฝนตกเนี่ยมันตกใจไงคนแล้ววิ่งไปแล้วอาจจะหกคล้มอะไรต่ออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝนไม่ได้ตกหนักอะไรมากนะก็ค่อยๆเดินแล้วก็เดินเร็วๆเดินดีๆเนี่ยจะได้เป็นแบบนางวิสาขาเราไม่ได้เป็นเบญจกัลยาณีนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดำเนินรอยตามนางได้สักข้อหนึ่งก็ยังดีครับอันนี้แหละไม่วิ่งตอนฝนตกแต่ผมเคยได้ยินมานะครับพี่ไม่ใช่ได้ยินสิเคยอ่านมาเป็นงานวิจัยที่อาจจะแปลกสักหน่อยครับพี่เขาเขียนเกี่ยวกับว่าเวลาฝนตกเดินหรือวิ่งจะเปียกน้อยกว่ากันสรุปว่าเดินเนี่ยครับจะเปียกน้อยกว่าครับพี่จริงดีทำไมอ่ะใช่เพราะเหมือนว่าเวลาวิ่งเนี่ยน้ำฝนนะมันปริมาณเท่าเดิมครับแต่เราซับน้ำฝนไปมากเพราะว่าเราวิ่งโอ้โหอันนี้ฟิสิกส์มากเลยนะเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราเดินนะครับมันก็จะซับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่มันตกมามันพอๆกันแค่ตอนวิ่งเราแบบเหมือนเราพาตัวเองให้โดนน้ำฝนในคือนึกถึงความถี่ใช่ความถี่ที่ตกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแต่พี่ลองทำดูพี่ว่ามันโอเคคือเราไม่ได้ไปถึงช้ากว่าคนอื่นมากนักเราก็แค่ก้าวยาวๆแล้วเรายิ่งต้องระวังเพราะเวลาฝนตกอ่ะพื้นที่ปกติมันไม่ลื่นอ่ะบางทีมันลื่นบางทีมันลื่นครับเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มอย่างที่นางวิสาขาบอกว่าเกิดหกขล้มไปกระดูกหักกระดูกแต่เป็นภาระพ่อแม่อีกเสื้อผ้าเปียกแล้วก็แห้งแล้วก็อันนี้จริงก็แล้วกันใช่ก็ค่อยๆเดิน
หรือว่านางวิสาขาอาจจะเป็นต้นทฤษฎีของสิ่งที่ผมอ่านเป็นไปได้หรือเปล่านางวิสาขาบอกว่าอย่ากระนั้นเลยนักฟิสิกส์ช่วยคำนวณด้วยเถิดจะได้เพิ่มความสมจริงสมจังสมเหตุสมผลนะคะครับอันนี้ค่ะตอนแรกๆที่ฟังเนี่ยแล้วก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยมาจากเรื่องในสมัยพุทธกาลเรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลมากเลยแล้วพอลองทำแล้วมันโอเคแต่จำไม่ได้ว่ามาจากเรื่องไหนยังไงถามใครก็ไม่มีใครตอบได้จนกระทั่งมาเจอหนังสือเล่มนี้ก็อ๋อวิสาขานี่เองนางวิสาขานี่เองเพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องอ้างอิงแล้วล่ะเวลาฝนตกเนี่ยเดินดีกว่าวิ่งเดินดีกว่าวิ่งนะคะแต่ไม่ใช่เดินแบบชื่นชมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็รีบๆนิดนึงก็ทุกเรื่องมันก็จะมีข้อคิดนะเนาะครับแล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะแต่งงานกันไม่ได้เอาความพึงพอใจของหนุ่มสาวเป็นหลักเนาะใช่แต่ดูในเรื่องของความเหมาะสมครับเพราะถือว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่มันคือการที่สองตระกูลเนี่ยมาดองกันครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมาเกี่ยวดองกันด้วยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนางวิสาขาเองเนี่ยนางก็ไม่ได้เอาคือไม่ได้เอาความพึงพอใจเป็นที่ตั้งแต่ถามก่อนเลยชื่ออะไรตระกูลไหนคือถ้าเป็นปัจจุบันก็นามสกุลอะไรใช่ไหมทีนี้สมัยก่อนเนี่ยชื่อเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างครับอันนี้ก็สมัยปัจจุบันนี้ก็นามสกุลอะไรเดี๋ยวส่งสมุดบัญชีมาให้ดูหน่อยนะมีเกิน7หลักก็โอเคแต่ว่าในความมั่งคั่งนั้นถือได้ว่าเด็กๆมากเพราะว่าธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยรวยคือรวยล้นฟ้านะครับอันนี้รวยแบบรวยแบบก็รวยอ่ะแต่ว่ารวยระดับจังหวัดแต่อันนี้รวยระดับประเทศก็โอเคนะครับแต่ก็ถือว่าอ่ะก็สมศักดิ์ศรีกันพอได้พอได้เขาก็ยกกันให้แบบง่ายๆเลยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทีนี้ทางฝ่ายชายเนี่ยพี่ว่าเขาก็ต้องรู้ตัวนะโอดใช่ไหมเขาก็ต้องรู้ตัวว่าหุยนี่ตกลงพราหมณ์ได้เหรอได้นางวิสาขาเหรอตายลูกของธนาชัยเศรษฐีเขาต้องรู้ไงครับว่าเราเนี่ยรวยแค่ไหนยังไงมันต้องรู้กันอะในบรรดาเศรษฐีใช่ป่ะใช่หุยได้นางวิสาขาถ้าอย่างนั้นพระราชาเสด็จไปด้วยกันเถอะไม่งั้นนี่ยศไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาไม่อยู่ต้องเอาแก่ใหญ่ๆนิดนึงครับประมาณนั้นนะคะพระเจ้าประเสริฐทีก็มันอาจจะเวอร์ไปแต่ว่าเราก็เป็นคนพาครอบครัวของนางมาแล้วครอบครัวของนางก็รวยเหลือเกินโอเคเพราะฉะนั้นไม่เวอร์ไม่เวอร์ไปก็ได้ไปได้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูความตื่นเต้นนะคะครับผมเรื่องของนางวิสาขานี่ยังอีกพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มันจะเกิดตำนานค่ะตำนานพ่อผัวกับลูกสะใภ้อันนี้นี่แหละลูกสะใภ้ซึ่งสวยและรวยมากค่ะครับปกติเราจะได้ยินตำนานแม่ผัวลูกสะใภ้ใช่ไหมใช่แม่ผัวโขกสับลูกสะใภ้ลูกสะใภ้อาจจะต่ำกว่าก็โขกสับกันแบบโอ้โหน้ำเน่าสุดๆเลยครับผมแต่เรื่องนี้เนี่ยแม่ผัวไม่ใช่พ่อผัวกับลูกสะใภ้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะมีค่ะและเศรษฐีนั้นตื่นเต้นดีใจมากดีใจจนแทบจะระงับเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวเขาคิดว่าพระราชาจะทรงทำให้สถานะแห่งความสำคัญของเขาถูกยกขึ้นโดยเฉพาะในสายตาพ่อของนางวิสาขาธนัญชัยเศรษฐีซึ่งร่ำรวยกว่าตัวเขามากมายนักเขาจึงรีบส่งข่าวถึงมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาเกตว่าข้าพระเจ้าจะมารับลูกสะใภ้ด้วยตัวเองที่สำคัญพระราชาทรงพระกรุณาจะเสด็จมาพร้อมข้าพระเจ้าและเหล่าเสนาบุคคลสำคัญทั้งหมดของเมืองสาวัตถีก็จะตามเสด็จมาด้วยไม่ทราบว่าท่านสามารถหรือไม่ประการใดในการรับรองพระราชาและคณะบุคคลผู้มีชื่อเสียงซึ่งเดินทางมาพร้อมผู้ติดตามจำนวนมากเช่นนี้ปรากฏว่า
คฤหบดีแห่งเมืองสาเกตตอบจดหมายด้วยข้อความสั้นๆเพียงว่าแม้พระราชาจะเสด็จมาพร้อมกับท่านสักสิบพระองค์ก็จงมาเถิดในฐานะของพ่อเมื่อลูกสาวจะต้องแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของสามีไปใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลของสามีที่เมืองอื่นธนัญชัยเศรษฐีก็คิดว่าเอ๊ะจะมอบของขวัญสักชิ้นให้กับลูกสาวแต่ว่าของขวัญชิ้นนั้นมันควรจะเป็นอะไรดีของสิ่งนั้นจะต้องเป็นตัวแทนความรักความห่วงใยอย่างมหาศาลที่เขามีต่อนางแล้วก็จะต้องเป็นอะไรบางอย่างที่แสดงถึงอัตลักษณ์และสถานะของลูกสาวให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้คนต้องสามารถสร้างบารมีให้บังเกิดทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความรู้สึกชื่นชมรู้สึกเคารพแล้วก็เกรงใจในตัวของนางแต่อะไรเล่าจึงจะเหมาะกับนางวิสาขาธนัญชัยเศรษฐีรู้จักลูกสาวคนนี้ของเขาดีรู้ถึงความเป็นเลิศแห่งสติปัญญาเป็นเด็กฉลาดมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวรวมทั้งมีสิ่งพิเศษบางประการที่สวรรค์ประทานมาให้ตั้งแต่กำเนิดนั่นก็คือนางเป็นผู้ที่มีพละกำลังมากเหนือสตรีและบุรุษคนใดนี่เป็นเรื่องที่บุคคลภายนอกไม่ค่อยรู้วิสาขานั้นสามารถหยุดยั้งแม้ช้างสารที่ตัวใหญ่ได้โดยใช้แค่ปลายนิ้วเท่านั้นเขาใช้เวลาคิดอยู่นานว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญแต่งงานกับลูกสาวสุดที่รักจึงจะเหมาะสมและในที่สุดธนัญชัยเศรษฐีก็คิดออกสองสามวันถัดมาช่างทองฝีมือดีที่สุดในสาเกตและเมืองใกล้เคียงถูกตามตัวให้เข้ามาพบธนัญชัยเศรษฐีเขาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ช่างทุกคนใช้กำลังสติปัญญาความสามารถประดิษฐ์เครื่องประดับที่ล้ำค่าชิ้นหนึ่งมีชื่อเรียกว่ามหาลดาปราสาทนี่คือของขวัญที่เขาตั้งใจจะมอบให้กับธิดาที่กำลังจะออกเรือนและไม่ว่าอย่างไรเครื่องประดับชิ้นนี้จะต้องทำให้สำเร็จเรียบร้อยภายในฤดูฝนนี้เท่านั้นเกินจากนี้ไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดช่างทองมาประชุมร่วมกันมันเป็นงานที่ต้องการความประณีตอย่างสูงสุดมหาลดาปราสาทมีรายละเอียดที่ซับซ้อนพิสดารมากบรรดาช่างมีเวลาทำเพียงแค่4เดือนทุกอย่างจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมหลังจากออกแบบคำนวณวันเวลาและแบ่งหน้าที่กันแล้วช่างจึงแจ้งแก่ท่านเศรษฐีว่าในเบื้องต้นพวกเขาต้องการทองคำสีสุก 1,000 แท่งเงิน 1,000 แท่งเพชร4ธนานไข่มุก11ธนานทับทิม33ธนานแก้วประพานจากใต้ทะเล20ธนานอัญมณีอย่างอื่นๆที่มีสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่โดยเงินและทองบางส่วนจะต้องถูกนำมาตีแล้วก็รีดเป็นเส้นเล็กๆเตรียมไว้ก่อนเพื่อใช้แทนได้ในการร้อยรัดรวมทั้งสร้างเป็นกระดุมและห่วงสำหรับคล้องในจุดต่างๆของร่างกายวิสาขาได้รับการวัดตัวเพราะว่าเมื่อเครื่องประดับถูกสวมลงบนศีรษะแล้วจะต้องมีความยาวจรดหลังเท้าของนางพอดีอ
ความอลังการของเครื่องประดับนี้อยู่ที่การสร้างนกยูงซึ่งจะต้องตั้งอยู่กลางกระหม่อมของนางวิสาขาในลักษณะประหนึ่งการยืนบำเพ็ญอยู่บนยอดเขาและนั่นเป็นงานส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าจะต้องมั่นคงไม่เอ็นเอียงเมื่อผู้สวมใส่มหาลดาประสาทขยับกายเสียงก้านขนของนกยูงจะต้องดังประสานกันประดุจเสียงทิพยดนตรีมันเป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีตต้องการความแม่นยำเพราะไม่มีเวลาเหลือสำหรับการแก้ไขใดๆและเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วเครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้มีต้นทุนถึง9โกฏกหาปณะอันนี้เฉพาะแค่ต้นทุนยังไม่รวมค่ากำเนิดของช่างทองอีก 100,000 กหาปณะในขณะที่คณะของมิคาราเศรษฐีที่กำลังมุ่งหน้ามายังเมืองสาเกตตอนนี้ขบวนซึ่งประกอบด้วยมิคาราเศรษฐีและพระเจ้าประเสนที่โกศลมากันเป็นขบวนอันโมโหฬารเพราะว่ามีพระราชาเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วยเหลือระยะทางอีกประมาณ8กิโลเมตรทั้งหมดได้ตกลงที่จะหยุดตั้งค่ายพักในบริเวณที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าเมืองมิคาราเศรษฐีส่งข่าวถึงธนัญชัยเศรษฐีว่าคณะของข้าพเจ้ามาถึงแล้วชาวคณะสาวัตถีเมื่อถึงสาเกตพร้อมพายุฝนที่เกิดก่อนฤดูกาลพอเมืองสาเกตได้จัดเตรียมผู้คนเพื่อการรับเสด็จและต้อนรับบุคคลสำคัญเอาไว้แล้วเขาลงมือคัดเลือกสิ่งของจำพวกผ้าที่มีค่าและก็ของใช้จำเป็นหลายรายการด้วยตนเองเจาะจงเลือกให้เหมาะสมแก่อาคันตุกะแต่ละบุคคลและจัดพนักงานที่แต่งกายงดงามอย่างเป็นทางการทำหน้าที่แห่เครื่องบรรณาการเป็นขบวนใหญ่เพื่อที่จะแสดงให้รู้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านยินดีอย่างยิ่งต่อการมาของทุกคนโดยเฉพาะการเสด็จของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่ทรงมีพระกรุณาเสด็จมาด้วยพระองค์เองธนัญชัยเศรษฐีจดจำวันเวลาเก่าๆที่เขาเดินทางรอนแรมมากับพระองค์ได้เป็นอย่างดีว่าทรงมีพระเมตตาต่อเขาเพียงใดทั้งทรงประทานผืนดินที่อยู่สุขสบายนี้ให้ตามที่เขากราบทูลขอในส่วนของนางวิสาขานางก็ทำหน้าที่เป็นแม่งานในการจัดที่ประทับสำหรับพระราชาและบุคคลต่างๆแม้ว่านางจะอายุเพียงแค่16แต่นางสามารถจัดการงานที่มีรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ทั้งหมดได้ด้วยความละเอียดรอบคอบนางเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็สั่งการทั้งหมดว่าเรือนไหนจะเป็นที่ประทับแล้วก็ที่พักสำหรับท่านใดเลือกเครื่องเรือนที่เหมาะสมพร้อมทั้งคนรับใช้และทาสสำหรับแต่ละเรือนดูแลไปจนกระทั่งพนักงานคนรับใช้ช้างม้าแล้วก็คนงานประดับล่างที่เดินทางมาด้วยคือเป็นคนดูแลจัดการด้วยตัวเองเวลาผ่านไป3วันพร้อมๆกับพายุฝนที่ดูจะรุนแรงขึ้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมีความกังวลพระทัยเพราะว่าทรงมีกรอบกำหนดที่วางไว้ก่อนจะเสด็จมาเมืองสาเกตตรัสถามธนัญชัยถ
ถึงวันเวลาที่จะให้ลูกสาวเดินทางไปสาวัตถีท่านเศรษฐีจึงกราบบังคมทูลว่าขณะนี้แม้จะยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแต่ก็เกิดพายุรุนแรงติดกันมา2 วันแล้วเกิดน้ำท่วมฉับพลันต้นไม้หักโค่นระเนระนาดการเดินทางเป็นคณะใหญ่ไม่ว่าใกล้หรือไกลก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ล่าช้ามากเพราะว่าพายุทำให้เส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นประจำขาดลงไม่มีใครเดินทางออกไปไหนไกลๆท่ามกลางพายุฝนเช่นนี้ได้เลยขออย่าได้ทรงกังวลพระทัยเลยพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเกรงภัยอันตรายจะเกิดแก่พระองค์อีกทั้งคงไม่เหมาะนักที่บุตรสาวของข้าพระองค์จะต้องจากบ้านเกิดไปในเวลาและบรรยากาศที่อึมครึมเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมปลอดภัยข้าพระพุทธเจ้าจะส่งเสด็จพระองค์สิ่งของอันใดที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของผู้คนทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระพุทธเจ้าที่จะจัดการให้เรียบร้อยพระเจ้าค่ะแล้วก็จริงอย่างที่ธนัญชัยเศรษฐีกล่าวฤดูฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติมีพายุรุนแรงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันน้ำท่วมเจิ่งนองไปทุกที่ทุกทางไม่ดีแน่หากจะรีบร้อนกลับในตอนนี้อีกทั้งสาเกตก็อยู่ห่างจากสาวัตถีไม่มากนักราชการงานเมืองที่สาวัตถีพระองค์ยังทรงสามารถรับรู้ได้ด้วยการมีม้าเร็วเดินทางมาถวายข่าวที่สาเกตทุกวันท่านนันชัยเศรษฐีให้คนจัดดอกไม้ของหอมเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งจัดอาหารอย่างพอเพียงกับผู้มาเยือนและเพื่อจะให้ทุกคนเกิดความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายลืมเรื่องที่ต้องตกค้างอยู่ในเมืองสาเกตเขาจึงจัดให้มีงานนักขัตฤกษ์ทุกวันตลอดเวลานั้นฝนก็ตกทุกวันเช่นกันหนักบ้างเบาบ้างแต่ก็ไม่เคยหยุดตกกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลจำต้องยอมกับธรรมชาติที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ทรงมีพระราชดำริว่าวันใดที่ฝนหยุดแดดออกพระองค์จะเสด็จกลับทันทีพร้อมทหารบางส่วนทิ้งบางส่วนไว้กับอมาตย์และเหล่าบุคคลสำคัญของสาวัตถีให้อยู่รอเพื่อร่วมเดินทางไปพร้อมกับขบวนของเจ้าสาวเวลาผ่านไป3 เดือนหัวหน้าคนงานก็มาแจ้งกับท่านเศรษฐีว่าของทุกอย่างสำหรับหมู่พลของพระราชาไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเว้นอย่างเดียวคือฟืนสำหรับหุงต้มอาหารกำลังจะหมดลงฝนตกทุกวันน้ำท่วมไปทุกที่ทำให้ไม่อาจจะหาไม้แห้งได้อีกแล้วท่านนันชัยเศรษฐีจึงสั่งให้รื้อโรงช้างเก่าแล้วก็เรือนเก่าทั้งหมดในเมืองเพื่อเอาไม้เนี่ยไปทำฟืนปรากฏว่าใช้ไปได้อีกเพียงครึ่งเดือนฟืนก็หมดลงอีกธนัญชัยเศรษฐีก็เลยกล่าวกับคนงานว่าพวกท่านจงเปิดคลังผ้าเลือกเอาเฉพาะผ้าเนื้อหยาบเอามาควั้นเป็นเกลียวและชุบน้ำมันในตุ่มให้ชุ่มใช้แทนฟืนหุงต้มไปก่อนเถิดฝนตกหนักเกือบทุกวันตลอด4 เดือนเต็มและในที่สุดมหาลดาปราสาทก็สำเร็จบริบูรณ์พร้อมกับการจากไปของเม็ดฝนThank you.
ลอด4เดือนที่ผ่านมาธนัญชัยเศรษฐีใช้เวลาเตรียมสิ่งต่างๆในการออกเรือนของลูกสาวสุดที่รักเตรียมทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นเงินทองผ้าไหมเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรแล้วก็ข้าวของจำเป็นเขาจัดไว้ให้ลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างละ500เล่มเกวียนกระทั่งเนยใสน้ำอ้อยน้ำผึ้งข้าวสาลีธนัญชัยก็จัดเตรียมให้ลูกสาวแล้วก็ยังแถมรถม้าอีก500คันพร้อมกับสาวใช้ผู้มีรูปร่างงามจำนวนนับพันฝูงโคก็มีทั้งโคที่เอาไว้ใช้แรงงานแล้วก็โคที่เอาไว้กินนมคือโคนมอีกจำนวนนับหมื่นตัวส่วนทาสชายหญิงนั้นธนัญชัยเศรษฐีคิดว่าจะถามความสมัครใจโดยไม่บังคับใครที่รักวิสาขาและอยากจะเดินทางไปอยู่กับนางเขาให้อิสระในการตัดสินใจเมื่องานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นลงธนัญชัยก็รู้สึกใจหายพรุ่งนี้แล้วที่ลูกสาวของเขาจะต้องจากไปมีชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาโลกทั้งใบของวิสาขาอยู่ที่เมืองสาเกตและบ้านหลังนี้มีพ่อแม่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองแต่ทว่านับจากนี้ไปทุกอย่างสำหรับวิสาขาจะเป็นสิ่งใหม่ไม่เหมือนเดิมพ่อแม่ไม่อาจจะติดตามไปปกป้องนางได้ธนัญชัยเศรษฐีเป็นพ่อที่รักลูกสุดหัวใจเขาครุ่นคำนึงถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนทุกแง่มุมในเวลาย่ำค่ำของวันหนึ่งเขาเรียกลูกสาวให้เข้ามาพบวิสาขานั่งพับเพียบอยู่แทบเท้าของบิดาผู้เป็นพ่อลูบผมยาวสลวยของนางอย่างรักใคร่ดวงประทีปที่แขวนไว้บนเสาห้องสาดแสงจับต้องใบหน้าด้านข้างของนางเกิดเป็นมิติที่งดงามราวกับภาพวาดธนัญชัยเศรษฐีมองลูกสาวผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจแล้วก็กล่าวกับนางว่าลูกเอ้ยทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นพ่อได้จัดไว้ให้ลูกแล้วยังไม่ขาดตกบกพร่องแต่การเข้าไปอยู่ในตระกูลของสามีนั้นลูกจำเป็นจะต้องมีทรัพย์ภายในด้วยพ่อขอให้ลูกจดจำสิ่งที่พ่อกำลังจะบอกต่อไปนี้ให้ดีเป็นยังไงคะกับการเตรียมงานแต่งงานของอภิมหาเศรษฐีแต่งงานของคนคนเดียวนะพี่ใช่ นี่นึกว่าระดับแบบโอ้โหเหมือนไปสร้างเมืองอะใช่ Oh my god ก็ถึงได้ว่าการแต่งงานของคนในยุคก่อนไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนครับผมคนสองคนเหมือนกับเป็นแค่จุดเชื่อมใช่เป็นจุดเชื่อมเท่านั้นเองครับให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคอนเนคกันครับอีกนิดเดียวนี่จะเท่าระดับแบบกษัตริย์แล้วนะพี่อีกนิดเดียวรวยมากครับบอกแล้วว่ารวยและสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีแรงมากด้วยโอ้โหเพราะว่ามหาลดาปราสาทเนี่ยมีน้ำหนักมากอ่ะคนธรรมดาใส่ไม่ได้เหมือนใส่เกราะเลยเนาะพี่โหมันยิ่งกว่าเกราะอีกนะคุณจิตรินของมันมีแบ
เนี่ยมีทองมีอะไรเต็มเลยเพราะว่าเกราะเนี่ยมันแค่อะเสื้อแค่เสื้อเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็แถวๆหน้าอกใช่ไหมใช่แต่ว่ามหาลดาปราสาทเนี่ยทั้งหัวทั้งหัวเลยยันเท้าเลยแล้วมันก็คือหนาหนักมากนะคะคือถ้าให้เทียบก็ประมาณแบบชุดในงานคานิวาลที่มันมีขนๆแต่ว่าเปลี่ยนจากแต่ว่าขนเป็นเหล็กอะเป็นเหล็กเป็นทองโอ้แค่เอามาสวมเนี่ยหัวจะหล่นอยู่ละแล้วมีลักษณะเป็นเหมือนกับยูงรำแพนนะคะครับเขาบอกว่าผู้หญิงโดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ามันหนักมากคือคนใส่เนี่ยต้องเป็นคนที่ฟิตต้องฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะครับรวยอย่างเดียวนี่ใส่ไม่ได้นะจ๊ะต้องแรงเยอะด้วยครับในสมัยพุทธกาลนะคะมีบันทึกเอาไว้ว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของมหาลดาปราสาทคือเป็นเครื่องประดับแบบนี้มีอยู่สามคน3คนหนึ่งคือนางวิสาขาคนนี้นะคะลูกสาวของธนัญชัยเศรษฐีครับอีกคนหนึ่งก็คือธิดาเศรษฐีแห่งพาราณสีอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อครับอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าหญิงมาริกาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังเรื่องราวของเจ้าหญิงมาริกาต่อไปนะคะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีมหาลดาปราสาทมี3คนครับเข้าใจว่าสาเหตุที่มหาลดาปราสาทสูญพันธุ์ไปเพราะว่าด้วยปัญหาคนใส่ยากไงโอ้เอาคนใส่นี่อาจเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ยากแต่ว่าคนทำนี่สิพี่คือถ้าเกิดทำตามเดิมอ่ะมันโหทรมานทรกรรมนะครับโอ้โหยิ่งกว่าสร้างบ้านอีกแล้วก็ต้องมีเครื่องยนต์อ่ะครับเวลาใส่แล้วจะต้องเหมือนกับเป็นนกยูงมันจะบานออกมาสอดประสานกันไปครับวิจิตอลังการนะคะนี่คือเรื่องราวของนางวิสาขายังไม่จบนะครับยังค่ะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวจะถึงตอนสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องราวของนางวิสาขานี่แหละที่เป็นที่มาเวลาที่มีการสอนลูกสาวซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอาจจะมองว่าเชยไปแล้วเคยได้ยินไหมที่บอกว่าความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเคยได้ยินซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะคะว่าเอ๊ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยยังใช้ได้มันยังได้อยู่ไหมไฟในไม่นำออกแต่บางทีมันก็อึดอัดอยู่ในอกครับมันต้องระบายออกบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังกันว่าต้นฉบับเนี่ยเขาว่าเอาไว้ว่ายังไงครับก็วันนี้นะคะหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของนางวิสาขาหนึ่งในสตรีพุทธกาลนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะถ้าฟังแล้วชอบนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นสูจิบัตรในงานแสดงภาพเขียนแล้วก็จำหน่ายเพื่อที่จะหาเงินนำไปซื้อที่ดินนะคะแล้วก็สร้างทางเดินให้กับวัดค่ะวัดพระธรรมจักรที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ไปที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เพจนั้นเลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ